ก้าวไกลด้วยความที่ท่าทีอุดมการณ์การเคลื่อนของเขามันเป็นแบบแตกหักอะก้าวไกลเนี่ยเอาตรงๆก็เรียกว่าปลาคนละน้ำกับเพื่อไทยเลยดีกว่าเออนี่ไงนี่คือเราอาจจะมองภาพข้างนอกว่าเป็นเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยอะไรเงี้ยนะลึกๆแล้วเนี่ยก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่มีค่อนข้างความรัดดิคอลนะฮะก็คือแบบแข็งกร้าวในอุดมการณ์อย่างมากพี่พ้อยตามพรรคก้าวไกลเนี่ยผมอยากถามอย่างหนึ่งคือถ้าอย่างผมคุยกับคนเพื่อไทยบางคนเขาบอกว่ามีพรรคที่เขาจะไม่ร่วมรัฐบาลด้วยแน่นอนอ่ะแน่นอนอาจจะภูมิใจไทยด้วยแค้นเก่าใช่ไหมพรรคที่2ปรากฏว่าเป็นก้าวไกลบางคนบอกนะและใจผมตามการเมืองมานะผมยังคิดว่าก้าวไกลอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งที่เขาไม่อยากให้ร่วมรัฐบาลเพราะว่าภูมิใจไทยยังมีความเป็นนักการเมืองคือมันคุยอะไรมันก็ยังพอก้มแก้มได้ใช่ไหมไอ้เรื่องราวในอดีตถ้าสถานการณ์มันบังคับแต่ก้าวไกลด้วยความที่ท่าทีอุดมการณ์การเคลื่อนของเขามันเป็นแบบแตกหักอ่ะมันอาจจะทำให้เพื่อไทยลำบากในแง่ของการร่วมรัฐบาลด้วยซ้ำเนี่ยนะพี่พลอยก้าวคนก้าวไกลเขาคิดยังไงเท่าที่พี่พลอยแบบประเมินเอาไว้นะครับถ้าในอนาคตเพื่อไทยเกิดได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลจริงๆก้าวไกลเนี่ยเอาตรงๆก็เรียกว่าปลาคนละน้ำกับเพื่อไทยเลยดีกว่าเออนี่ไงนี่ไงคือเราอาจจะมองภาพข้างนอกว่าเป็นเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอะไรเงี้ยนะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่มีค่อนข้างความรัดดิคอลนะฮะก็คือแบบแข็งกร้าวในอุดมการณ์อย่างมากไม่มีความประนีประนอมแบบพรรคการเมืองอื่นๆอย่างเช่นอย่างที่พี่จอร์ดบอกเรื่องภูมิใจไทยเงี้ยโอเคในอดีตอาจจะหักกันมาแล้วมันจบแล้วครับนายอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยคือความเป็นความลื่นไหลทางนักการเมืองเนี่ยก็คือการดีลเจรจาต่อรองผลประโยชน์กันได้หมดในขณะที่ก้าวไกลเนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่มองในมุมนี้นะฮะโดยเขามักจะพยายามอ้างว่าเป็นการทำการเมืองรูปแบบใหม่สร้างสรรค์เราจะไม่ดีลไม่ประนีประนอมกับใครซึ่งเอาตามความเป็นจริงเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากในประเทศไทยตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยจะไม่เอาก้าวไกลแม้แต่ก้าวไกลเองก็อาจจะไม่เอาเพื่อไทยถ้าเกิดสมมติก้าวไกลคะแนนเยอะด้วยซ้ำนะฮะ เพราะว่าแม้แต่เอาง่ายย้อนกลับไปเอาแค่ผู้ว่ากทมที่แข่งกันเนี่ยระหว่างทางคุณชัดชาติกับทางคุณวิโรจน์เนี่ยทางแกนนำก้าวไกลหลายคนเลยเนี่ยทั้งหลังไมค์หรือหน้าไมค์เนี่ยแสดงออกค่อนข้างชัดเจนว่าคุณชัชชาติลงคนเดียวเหมือนเป็นผู้ว่าไม่มีหัวแล้วเจ้าตัวมาจากไหนเหมือนท่านข้างเน็บแนมว่าอาจจะเป็นเนื้อเดียวกันกับเพื่อไทยไหมอะไรทำนองนี้นะฮะเป็นการแสดงของชัดเจนรวมถึงบรรดาแฟนคลับสาวกสีส้มด้วยก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นไปได้สูงว่าเพื่อไทยไม่เอาก้าวไกลไม่ใช่แค่เบอร์สองด้วยเบอร์หนึ่งด้วยนะฮะพี่พลอยก็คิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันเบอร์หนึ่งเลยครับผมไม่แต่ถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เพื่อไทยก็ไม่ได้แลนสไลด์แล้วมันยังไงมันขาดอ่ะแล้วมันยังไงก็ต้องพึ่งเสียงก้าวไกลอ่ะเขาจะตัดสินใจยังไงตอนนั้นอันนั้นก็ไปว่าอีกทีหนึ่งแต่คงเป็นพรรคลำดับท้ายๆเลยที่จะเชิญมาร่วมรัฐบาลเผลอเพื่อไทยอาจจะชวนประชาธิปัตย์ก่อนด้วยซ้ำนะครับผมหรือภูมิใจไทยนี่เผลอๆที่บอกว่าโอ้โหแค้นกันขนาดนี้เนี่ยอาจจะชวนมาด้วยซ้ำอาจจะชวนก่อนเลยนะเวลาคุณอนุทินพูดถึงคุณทักษิณน่ะเอาท่านอดีตนายกทักษิณพูดดีท่านอดีตท่านเป็นผู้บังคับบัญชาผมใช่ไหมไม่เคยพูดอะไรแตกหักคือถึงแม้คุณเนวินกับคุณทักษิณจะแตกกันก็ตามแต่ก็คิดว่าในยังคุยกันได้อยู่นะครับพี่จอยปิดท้ายตรงนี้แล้วกันครับว่าแล้วเราตกลงเราคาดหวังจะได้เห็นอะไรเนี่ยเราควรจะดูอะไรเนี่ยเนื้อหาสาระหรือว่าเกมข้างหลังที่เขาจะเดินกันมากกว่ามันจะอยู่ในห้องประชุมมากหมายถึงห้องประชุมเล็กๆมากกว่าไหมนอกจากเนื้อหาในห้องประชุมใหญ่นะครับพี่จอยครับสิ่งที่ประชาชนจะได้จากการพิพายไว้วางใจรอบนี้นะคะหลักๆเลยก็คือว่าการอาจจะเป็นการเล่นละครนะคะการเล่นละครของแต่ละพรรคของพรรคฝ่ายค้านเองการแสดงบทบาทของฝ่ายค้านเองที่ฝ่ายค้านตอนนี้คือเขาพยายามที่จะชูตัวเองว่าเป็นฝ่ายตรวจสอบพยายามเป็นฝ่ายล้มรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเขามีอะไรที่ดีกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาพที่เขาแสดงบทบาทการขายฝัน
การที่จะทำให้ประชาชนเห็นว่าเขาดีกว่ายังไงแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าเขาปฏิบัติได้จริงหรือเพียงแค่การใช้การฉวยโอกาสในครั้งนี้เพื่อสร้างคะแนนให้กับตัวเองในขณะที่ของรัฐบาลเองอ่ะถ้าเราประเมินกันในตอนนี้คือมันคงไม่มีประเด็นหรอกที่จะมายอมรับว่าตัวเองผิดพลาดตัวเองบริหารงานบกพร่องยังไงก็ต้อง PR ผลงานตัวเองไว้ก่อนเพื่อที่จะหวังว่าถ้าเกิดคนที่เปิดมาดูเนี่ยแล้วเห็นการชี้แจงของรัฐมนตรีเนี่ยก็จะได้เห็นว่าอ๋อเขาทำอะไรบ้างแต่การสิ่งที่ทำเนี่ยจะสำเร็จจะช่วยประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยคือมันก็คนละเรื่องกันสุดท้ายมันก็เป็นแค่ละครการเมืองฉากใหญ่ๆที่แสดงให้เราเห็นนะคะพี่แม็กคำถามง่ายๆแต่ผมว่าตอบยากที่สุดพลเอกประยุทธ์ไปต่อแน่ใช่ไหมเท่าที่พี่แม็กตามมาไปต่อแน่ครับไปต่อแน่สมมติถ้าผ่านอภิปรายไปได้เนี่ยมันยังมีเรื่อง8ปีเงื่อนไข8ปีอยู่ไม่รู้จะผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้ไปการเลือกตั้งก็ไม่มีใครการันตีว่าจะได้รับเลือกกลับมาเป็นนายกอีกหรือเปล่าคือพอผ่านซักฟอกไปมันก็จะมีอุปสรรคหลายๆสเต็ปที่รอพลเอกประยุทธ์อยู่เหมือนกันคือหมายถึงว่าตัวท่านเนี่ยตัดสินใจลงสู้ต่อแน่แต่จะได้รับเลือกกลับมาหรือเปล่านั้นอันนั้นอีกเรื่องนึงที่ต้องว่ากันยาวๆเอาละครับติดตามกันครับอภิปรายครั้งนี้จะสร้างบาดแผลในทางการเมืองส่งผลต่อการเลือกตั้งในข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนนะครับ